ต้นเรื่องการสุดชนะเป็นคนซีโอเควันนี้เราจะมาหาดุ้งครีมกันครับก็ล่วงอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าสมมติดุ้งครีมก็เรื่องครีมดีกว่านะโอเคตอนนี้เราก็ได้มาตัวนึงแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนอนร่องเก่าแหละนะแล้วก็อีกตัวนึงก็ตอนที่ขุดเปิดไม้เลยก็เดี๋ยวจะมาสอนทริคหาดวงด้วยครับก็ทริคหาดวงก็ง่ายๆครับคือแต่ว่าไม่รับประกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยบางพื้นที่ก็ร้อนอะไรนี้ก็อาจจะไม่มีนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าพื้นที่ไหนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มาอย่างแรกเลยก็คือต้องมีไม้ครับเราสับออกไปใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องสับหมดหรือเราจะพลิกก็ได้ถ้าพลิกก็มีโอกาสเจอเต็มไว้นะหรือไม่ก็กวางที่อยู่ใต้ขอนโอเคขั้นตอนที่สองเมื่อเราผ่าแล้วเราก็ผ่าไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอขี้มันเลยเห็นนะนี่ขี้มันเม็ดเลยก็มันจะเป็นรอยอัดกันไปเรื่อยๆคือเราต้องตามฝั่งที่มันใหญ่ขึ้นนะเพราะมันจะเป็น L1 ไป L3 ไงแต่ถ้าเราตามฝั่งที่ L1 ไปเอ้ยถ้าเราตามฝั่งใหญ่ไปแล้วไปเจอฝั่งลิกอะให้เราขุดกลับด้านเลยคือถ้าเกิดว่าขุดไปเรื่อยๆแล้วเจอรูที่มันอัดแน่นมีโอกาสจะเจอเป็นกระป๋องด้วงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจะพาขุดมาดูกันเลยนี่ก็ประมาณเนี้ยก็มาหาในสวนนานๆทีจะได้มาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใช่โพรงหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่อันนี้เดี๋ยวถ่ายแบบทำแบบดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้เต็มไวมาตัวหนึ่งก็เป็นร่องเก่าฟอร์มบางนะร่องเก่าแหละไม่น่าใช่ชนิดอื่นก็เจอตรงบริเวณเนี้ยสังเกตได้ว่าขอนี้โดนปลวกกินไปเกินครึ่งแล้วครับมันก็เลยกลายเป็นดินนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าร่องเก่าชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับเปาะหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเดี๋ยวโอเคคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาอีกที่นึงลืมไปคือไม้ที่ครีมร่องเก่าชอบนะครับก็นี่เป็นขอนนิ่มนะครับไม่จำเป็นต้องมีเห็ดงอกก็ได้ร่องเก่ามันกินไม้ผุธรรมดาไม่กินเชื้อเห็ดนะครับตระกูลเอกัสไม่ค่อยชอบเห็ดเท่าไหร่เท่าที่รู้มานะโอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันเลยโอเคก็เจออีกที่นึงฮะก็ไม่ไกลมากแล้วทำไมเราตาถั่วมองไม่เห็นเมื่อกี้ตาถั่วเลเวล99ทำงานโอเคหาต่อกันเลยแสงเข้ากล้องแสงเข้าหน้าจอมองไม่เห็นเลยไอ้ชึบยังไม่มีนะไม่มีรอยขี้ด้วงเลยเออมาครับอันนี้ไม่ใช่ขี้ด้วงนะครับคือเราต้องค่อนข้างใช้ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆครับถึงจะแยกที่ได้มันไม่ยากหรอกแต่ว่าเผื่อใครเพิ่งหาไงนะก็มันเป็นขี้กิ้งกือนะครับหรือไม่ก็ดวงดอกไม้น่าจะกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือนี่เจ้าของกิ้งกือสีแดงไม่รู้ชนิดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวทำแบบต่อโอเคเมื่อกี้ผมก็ตั้งทำแล็บพลาดนะครับทั้งที่ผมจะถ่ายก็เมื่อกี้ก็ได้ดวงมาหลายตัวเลยเป็นนอนนะก็เป็นน่าจะร่องเก่าคือผมลืมเปลี่ยนโหมดจากทำแล็บเป็นโหมดวิดีโอครับก็เลยเห็นอะไรอย่างนั้นแหละครับก็เมื่อกี้ดวงตายก็น่าจะเป็นเพราะน้ำท่วมโพรงเนี่ยบริเวณเนี้ยตายแล้วก็มีเศษหัวกะโหลกดวงด้วยมาเจอตัวนึงร่องเก่าใหญ่ด้วยใหญ่ดิใหญ่ดิเป็นนอน
อ๋อมันเล็กนี่ว่ะพอดูมุมนั้นแล้วมันใหญ่ปะโถโอ้ยเก็บไม่ออกคือใครมาหาดวงเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ซอฟยิ่งซอฟเท่าไหร่ยิ่งดีครับคือดวงมันบอบางมากโดนนิดๆหน่อยๆก็ตัวแตกครับคือผมพลาดมาเยอะแล้วครับไม่อยากให้คนท่านผู้ชมพลาดเหมือนผมก็พยายามค่อยๆแกะนะอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบโอ้โหตัวเมียใหญ่เฮ้ยทำไมมันไม่เจอตัวผู้เลยอ่ะเฮ้ยตัวผู้น้อยอ่ะน้อยมากๆเดี๋ยวลองหาดูตรงนี้น่าจะมีเป็นพวกร่องเก่าตัวใหญ่ๆอยู่บ้างแหละโอเคเดี๋ยวทำแล็บต่อเลยชมผมเจอคลิปน้องเก่าครับโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่แดดเผาแดดเผานี่ครับใหญ่มาก 2-3 กรัมได้แหละโอ้โหใหญ่มากครับเป็นตัวผู้ที่ใหญ่มากต้องเลี้ยงให้ดีๆนะต้องรอออกมาลุ้นฟอร์มเต็มสวยๆน่าจะได้เกิน3เซนแหละตัวนี้ถ้าน้ำหนักไม่ลดโอเคเราเก็บมันไปก่อนเดี๋ยวก็เจอที่ขอนเนี่ยครับนี่ขอนนี้เอาเสือมันแหละเดี๋ยวเก็บไม้ไปเพาะเลี้ยงมันด้วยจะได้ตัวใหญ่ๆเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยม้วนชิดม้วนชิดสีเผือกเหรอหรือว่ามันวิ่งลอกคราบสีสวยดีม้วนชิดนี้เก็บไปดูนี่อีกตัวนึงอ๋ออ๋อวิ่งลอกคราบนี่อันนี้คราบไปละปล่อยดีกว่าสีน้ำตาลหาง่ายหาง่ายไม่เอาไม่เอาเจอตัวนึงแล้วใหญ่ครับตรงนี้ร่องเก่าตรงนี้ใหญ่มากโอเคเยอะจริงร่องเก่าแต่ว่าก็ชอบหลังก็ชอบเลี้ยงร่องเก่าแล้วตัวอื่นเพาะยากนี่น้อยใจเลี้ยงร่องเก่าเลยเจออีกตัวนึง2ตัวอีกตัวนึงรู้สึกว่าจะทำกระเป๋าไหมไม่ทำโอเคอุ้ยโอ้โหโอ้โหชีสแมงมุมไม่บ้ากัดนิ้วแล้วอันนี้ตัวผู้กับตัวเมียเก็บได้เกือบโดนแมงมุมกัดนิ้วเกือบไปสไปเดอร์แมนแล้วโอ้โหพูดติดตลกเลยนะโดนความจริงฮะโดนจริงๆอ่ะไม่น่ารอดบึงไทยโหดครับใครจะเลี้ยงโกลเด้นนี้ดีกว่าผมไม่ได้เลี้ยงในมุมหรอกแต่พอจะรู้อยู่บ้างว่าชนิดไทยมันโหดมากโอเคไม่ได้ปรับไทม์แลปเช็คก่อนเผื่อปรับไทม์แลปอีกอุ้ยโอเคเดี๋ยวจะถ่ายแต่ไฮไลท์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลืองเวลาได้มาเพิ่มมาอีก2ตัวเก็บลงไปหักต่อโอเคได้อีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมตอนนี้ก็เจอเป็นนอนนะครับแต่ยังไม่ขาตายทีคือสวยมากโชคดีแล้วก็สวยครับโชคดีคือตัวใหญ่นะครับแล้วก็กลายเป็นดักแร้แล้วโชคร้ายคือมันไม่ได้ตายนะมันขาไม่ตายครับแล้วมันจะหนีโพรงแล้วอาการหนีโพรงอ่ะคือถ้ามันหนีโพรงใช่ไหมมันต้องทำโพรงอีกแล้วจะทำให้น้ำหนักอาจจะลดไปครับแล้วอาจจะทำให้ขนาดตัวมันหดได้ครับนี่ครับใหญ่มากครับเนี่ยตัวนี้มีความหวังครับอาจจะออกมาใหญ่อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเก็บไปยังไงดีแล้วเนี่ยรู้แล้วเก็บไปทั้งขอเลยก็แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์อื่นกันต่อเลย